พลเอกประยุทธ์นะครับวันนี้ที่พักรวมไทยสร้างชาติก็มีการแถลงนะฮะเขาเปิดทีมเศรษฐกิจที่มานั่งพูดคุยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องนโยบายลดความเหลื่อมล้ำสร้างสังคมเท่าเทียมนะครับพลเอกประยุทธ์นั่งหัวโต๊ะเลยก็มีท่านหัวหน้าพักนะฮะคุณพีรพันธ์เลขาธิการลำตีทีมเศรษฐกิจคุณสุพัฒนพงศ์คุณสุชาติชมกลิ่นนะครับเอกนัทพร้อมพันธ์หมอหลวงชโยทิศนะฮะหลายท่านมานั่งร่วมพูดคุยกับคุณอนุชาด้วยอนุชานาคาใสนะครับรองหัวหน้าพักส่วนหนึ่งก็พูดถึงแนวทางนโยบายของพักเลยนะครับว่าวันนี้นอกจากทุกพักเนี่ยพูดถึงเรื่องหาเงินหมดพูดถึงเรื่องการใช้เงินหมดนโยบายจะให้นั่นจะแจกนั่นจะทำนั่นทำนี่ใช้เงินหมดแต่การหาเงินเนี่ยน้อยมากที่จะมีคนพูดถึงท่านนายกก็บอกว่าวันนี้เนี่ยพักเองก็ต้องไปดูเรามีนโยบายหาเงินเข้าประเทศกว่า4ล้านล้านบาทต่อยอดไอเดียEEC เพิ่มระเบียงเศรษฐกิจอีก4ภาคนะฮะยังมีการลงทุนด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอีก3ล้านล้านซึ่งทำให้ประเทศไทยจะมีทั้งคมนาคมถนนรางน้ำที่สมบูรณ์สามารถลดค่าขนส่งภายในประเทศได้แล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศก็ดีมากขึ้นก็พูดถึงนโยบาย4ล้านล้านที่จะได้หาเงินได้เนี่ยทำให้เศรษฐกิจในประเทศโตถึง 5% นะครับโดยรวมก็มีหลายนโยบายเหมือนกันนโยบายการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้ทุนการศึกษานักเรียนยากจนนะครับเรียนหนังสือจนจบมัธยมผู้สูงอายุผู้พิการอันนี้ก็ว่าไปก็รัฐมนตรีพม.นั่งอยู่ข้างๆเนี่ยรายละเอียดเชิงลึกก็ค่อนข้างจะลึกนะการหาเงินหรือการยกระดับช่างแอร์นะฮะช่างตอนนี้ยิ่งหน้าร้อนนี่โอ้โหร้านแอร์นี่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าคุณสุชาติชมกลิ่นก็เสนอเนี่ยไปพัฒนาไปยกระดับพัฒนาศักยภาพช่างฝีมือโดยเฉพาะช่างแอร์ซ่อมแอร์ติดตั้งแอร์เนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับแต่โดยรวมเนี่ยคุณพีรพันธ์ก็พูดถึงนโยบายต่างๆนะครับทั้งลดความเหลื่อมล้ำสร้างสังคมที่เท่าเทียมเพิ่มรายได้เข้าประเทศเนี่ยนะปีละ4ล้านล้านบาทนะครับเพิ่มศักยภาพประเทศไทยช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยกระจายเม็ดเงินถึงคนตัวเล็กกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างโอกาสคนตัวเล็กตัวน้อยเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็แก้หนี้นะฮะแล้วก็กองทุนฉุกเฉินประกันสังคมทั่วหน้าทุกอาชีพเข้าถึงด้านสาธารณสุขแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางลดค่าของชีพโอมากมายทีเดียวนะครับก็รอดูกันแล้วกันว่าแต่บางส่วนเนี่ยจะเป็นนโยบายลักษณะของการทำต่อนะฮะเดิมทีรัฐบาลนี่ทำแล้วแต่บางอย่างคิดจะทำแต่ว่ามันครบ4ปีไปก่อนนะฮะแล้วก็จะทำต่อเนื่องครับนะฮะถ้าใครเห็นดีด้วยก็การพักนี้ก็แล้วกันนะฮะแล้วก็ช่วงเย็นประมาณสัก6:30ตอนเย็นนะครับก็ลงพื้นที่หาเสียงนะครับที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับหาเสียงให้กับคุณอรพินเพชรทัศน์นะครับเขต6พญาไทดินแดงนะครับหมายเลข4คุณพรณีวัฒนโชติเขต5ห้วยขวางวังทองหลางนะครับหมายเลข11นี่ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับโอ้โหแล้วก็ปรากฏว่าอุ่นหนาฝาข้างครับมีกองเชียร์มาต้อนรับเพียบแล้วก็มีการโชว์ออกกำลังกายกับเครื่องเล่นในสนามกีฬาเนี่ยนะฮะเหมือนกับโชว์ความฟิตนะครับแล้วก็บอกให้ทุกคนได้ออกกำลังกายให้เพียงพอดีกว่าป้องกันดีกว่าการไปรักษานะครับรวมถึงการรับประทานอาหารให้ครบหมู่ด้วยแล้วก็มาเดินมาที่เวทีคาราโอเกะที่อันนี้นี่เครื่องออกกำลังกายนะครับนี่นะฮะพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าให้กินอาหารให้ครบหมู่แต่ว่าผมก็ตกตรงนี้แหละนะฮะตกตรงนี้ทั้ง2อย่างอาหารกินได้น้อยกินไม่ค่อยลงไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนี่นะฮะแล้วก็มาที่เวทีคาราโอเกะที่มีผู้สูงอายุเขาสันทนาการกันอยู่นะครับก็คนที่เขาสันทนาการกันอยู่ก็ชวนให้พลเอกประยุทธ์มาร่วมร้องเพลงนะครับแต่ก็ไม่ได้ร้องนะครับเพราะว่าจะเป็นการผิดกฎหมายเลือกตั้งนะฮะไม่ใช่ว่าหญิงหรือว่าคอเสียงแหบแผ่งอะไรไม่ใช่นะปกติพลเอกประยุทธ์กับเพลงเนี่ยนะของคู่กันนะแต่งเพลงแต่งมาแล้วนะสักนิดนึงแต่นี่ร้องไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวผิดกฎหมายใช่ครับแต่เชียร์ได้ให้กำลังใจได้ก็อยู่ฟังอยู่บางช่วงเหมือนกันนี่นะครับ
แล้วก็วันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับหลังจากเปิดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ช่วง25มีนาคมถึง9เมษายนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเลือกตั้งล่วงหน้าเลือกวันที่9นอกล่วงหน้านอกเขตอะไรเนี่ยนะไม่ใช่สิเลือกตั้งวันที่7ใช่ครับที่7นี่นะก็สรุปมีผู้มาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งสิ้น 2,359,069 คนจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดประมาณ5,200,000คนเอ้ย52 ล้านคน52ล้านคนนี่นะฮะกรุงเทพมหานครมีผู้มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตมากที่สุด 800,000 กว่าคนหน่วยเลือกตั้งกลางล่วงหน้านอกเขตมีทั้งหมด74หน่วยนี่นะฮะหน่วยเลือกตั้งกลางที่มีผู้ไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์มากที่สุดก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับ 52,771 คนรองลงมาก็เป็นพารากอนนะฮะครับ 40,000 กว่าคนนะครับก็ถือว่าเยอะนะ2,300,000นะฮะก็ต้องไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมนี้นะฮะ8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นสำหรับคนที่ไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเอาไว้โดยจะไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมได้อีกถ้าไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในวันนั้นได้ก็จะต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะฮะเพื่อป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ์ตามกฎหมายนะครับครับลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วก็ต้องไปวันที่7ก็ต้องไปวันที่14ไม่ได้แล้วเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วนะฮะถ้าท่านตัดสินใจแล้วพูดถึงกกต.ก็มีข่าวความคืบหน้าของคุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์กันนิดนึงนะฮะ130รายชื่อคุณชาญชัยเป็นคนมาเปิดข้อมูลนี่แหละนะทำไมคนอื่นไม่โดนเลยผมโดนอยู่คนเดียวนะว่าผมนี่ไปถือหุ้นสื่อ AIS ก็ยืนยันโดยตลอดว่าผมซื้อผ่านโบรกเกอร์ผมไม่ใช่เจ้าของนะฮะส่วนที่จะไปบอกว่า AIS เป็นเจ้าของหุ้นสื่อทั้ง2บริษัทอย่าง InfoTelemedia กับ Yellow Pages Commerce เนี่ยนะฮะมันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะอะไร บริษัทแรกนี่ทำโฆษณาการตลาดหรือ Call Center โฆษณาออนไลน์บริษัทที่2ก็คือ Yellow Pages นะฮะซึ่งทั้ง2บริษัท AIS เข้าไปลงทุนซึ่งผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะยืนยันว่าAIS เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเท่านั้นนะการทำสื่ออื่นๆเช่นโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ก็จะต้องมีการขอใบอนุญาตจากทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องซะก่อนปรากฏว่า AIS ก็ไม่ได้ทำธุรกิจแบบนี้อยู่แล้วแล้วทำไมถึงโดนนะฮะก็ยื่นและศาลฎีกาก็นัดฟังคำพิพากษา2พฤษภาคมนะฮะโอ้โหก็มินเมย์เหมือนกันนะ2วันที่1วันจันทร์2วันอังคารนะครับอย่างไรก็ตามนายชันชัยก็ยังฝากขอบคุณทุกกำลังใจแหละที่สอบถามมานะฮะแล้วก็บรรดาคนที่อยู่ที่นครนายกแต่วันพรุ่งนี้นะฮะ27เมษายน10โมงครึ่งนายชันชัยจะเดินทางไปเยี่ยมที่กกต.นะครับไปดูไปถามประธานกกต.เนี่ยว่าทำไมผมโดนอยู่คนเดียวลุงป้อมผู้กองธรรมนัสหรือแม้แต่ใครต่อใครที่มีรายชื่อหรือไม่เห็นมีใครโดนด้วยยังหาเสียงกันตามปกติอยู่ทำไมผมสวยอยู่คนเดียว